วันนี้นะฮะแล้วก็จะมาลองเขย่าโคล่ามาร์ชเขาบอกว่าเนี่ยไอเนี้ยเขย่า 5,000 ครั้งนะจะได้เป็นช็อกโกบอลเดี๋ยวเราลองเขย่ากันดูว่ามันจริงหรือเปล่าเครียดเครียดป่ะดูเครียดเนาะวิธีเขย่านะฮะก็ไม่ยากก็แค่เขย่าอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณของลูกผู้ชายอ่ะเวลาเขย่าก็อย่างเงี้ยคือถ้าเราเขย่าโดยการใช้ข้อมือช่วยเนี่ยมันจะเร็วขึ้นต้องใช้แขนช่วยด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เร่งสปีดนะแล้วมันเป็นความสามารถส่วนควรที่เขย่าได้เร็วมันอาจจะเมื่อยนิดนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงวะว่ามัน 5,000 ครั้งหรือยังก็เขย่าไปเรื่อยๆนะ 5,000 ครั้งโคตรเหนื่อยอ่ะมันจะช่วยให้เราเพลิดเพลินได้อีกนะครับหลังจากที่เราเขย่ากันมาประมาณเกือบ 5,000 ครั้งแล้วเรามาดูครับว่าผลที่ได้จากการเขย่าโคล่าม้าเนี่ยมีอะไรบ้างมันได้กล้ามครับคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าข้างในนี้เป็นยังไงนะนี่เขาทำกันเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยว่ามันจะออกมาอย่างในรูปหรือเปล่านะแกะแล้วนะเราจะเปิดเลยนะครับว่ามันจะออกมาอย่างในรูปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขย่าไปถึง 5,000 ครั้งหรือเปล่าแต่มันขี้เกียจแล้วอะดัน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 เฮ้ยไม่ออกอะเฮ้ยชี้โอ้โหของผมแบบกรุบกริบมากดูอยากโชว์นี่มันโคตรอร่อยไม่เสียดายแรงเลยกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ก่อนใคร